นี้ลุงหนอมาเปรียบเทียบสายคล้องกล้อง2ยี่ห้อที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับตัวแรกก็คือไอ้เจ้าพีคดีไซน์นะครับเพื่อนๆรู้จักแล้วพีคดีไซน์ดีโปรดักต์เขาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยร้านลุงหนอก็มีจำหน่ายนะครับวันนี้เปรียบเทียบสายคล้องกล้องพีคดีไซน์กับสายคล้องกล้องอาร์ติซาน Easy Slider E38 นี่ฮะลุงคุย Easy ก่อนแล้วกันอาร์ติซานเนี่ยเพื่อนๆดูนะหลักๆที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คืออย่างที่ลุงหนอรีวิวไปคลิปก่อนหน้าเวลาเราปรับสั้นยาวเห็นไหมฮะมันทำได้ง่ายมากนะครับนี่คืออาร์ติซานยืดสั้นหดได้หมดเลยแล้วก็จุดเด่นอาร์ติซานอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆมีกล้องแล้วสไลด์ไปแนบตัวเนี่ยเขาจะรับน้ำหนักกล้องได้เขาจะไม่ไหลลงมาว่างั้นเถอะเหมือนกับพวกปั่นจักรยานเขาจะใช้กันหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบเดินสปีดหรือเพื่อนที่ชอบถือกล้องติดตัวตลอดเวลาลุงจะเชียร์ E38 Easy Slider นะครับตัวนี้คุ้มค่าเลยนะครับเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าพีคดีไซน์พีคดีไซน์หลักๆเลยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วเนี่ยฮะอยู่กับตัวกล้องเวลาเราจะปลดสายเราก็กดออกจากไอ้เบ้าตัวพลาสติกนี่แล้วก็สามารถปลดได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นพีคดีไซน์มันจะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบถอดสายเปลี่ยนเข้าออกบ่อยๆเพราะมันสะดวกมากไอ้เรื่องการรับหนักนี่ไม่ต้องกลัวปลายสายเขารับได้90กิโลไม่ต้องกลัวสายขาดนะครับแล้วก็วิธีการปรับสายของพีคดีไซน์ตรงนี้เวลาเราเลื่อนใช่ไหมปรับสั้นยาวเนี่ยฮะเราก็มาปลดไอ้ตัวตะขอแล้วก็เลื่อนเอาทีนี้ถ้าน้ำหนักเลนกับกล้องมันเยอะเนี่ยไอ้ตำแหน่งตรงนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการไหลลงบ้างเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เป็นการผลิตที่ผิดพลาดนะแต่ด้วยความที่วัสดุเขาเป็นไนลอนเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานตรงนี้มันไม่สามารถจะยึดเกาะหรือรับน้ำหนักไอ้ตัวเลนหรือกล้องที่มันหนักมากๆไม่ได้มีหลายท่านก็บอกว่าลุงหนอสายไม่ดีนะมันทำให้ตกอยู่นี้แต่ลุงหนอบอกเลยว่าหลักๆพีคดีไซน์ออกแบบก็คือว่าปลดเข้าออกได้อย่างรวดเร็วและก็ comfortable ก็คือว่ารุ่นสไลด์เขากว้างมากเพราะฉะนั้นเรื่องการผ่อนแรงการรับหนักพี่ดีไซน์เขาจะได้เปรียบอยู่ที่การเลือกใช้กันนะครับจะได้หมดคำถามไม่งั้นเดี๋ยวมาหาลุงหนอเปรียบเทียบกันเรื่อยว่าลุงหนอครับพีคดีไซน์กับอาร์ติซานอันไหนดีกว่ากันลุงหนอก็เน้นย้ำเลยนะพีคดีไซน์กับลูกค้าที่ชอบสไตล์สปอร์ตเปลี่ยนเข้าออกไวๆคลิกเข้าคลิกออกไวๆใช้พีคดีไซน์ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ชอบปรับสายรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ที่จะซีเรียสจะต้องถอดสายเข้าออกรวดเร็วหนีมานี่อาร์ติซานญี่ปุ่นรับประกันไม่ผิดหวังทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สไตล์แต่ละท่านไม่มีถูกผิดมาลองเหมือนเดิมลุงหนอก็นี่แหละถืออุปกรณ์มาเดี๋ยวใส่ให้ลองเทสกันดูว่าชอบแนวไหนนะครับเอาละแวะมานะ